สวัสดีค่ะพบกับช่องปนาพาธรรมอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะขอพักวอลเลย์บอลก่อนนะคะทุกคน1วันนะคะไม่ใช่1วันอ่ะ1คลิปนะคะทุกคนเพื่อจะมาดูน้องเมรัชนกของเรานะคะนักแบดมินตันสาวชาวไทยมือ1ของไทยเลยนะคะทุกคนวันนี้แข่งกับคู่ปรับเก่านะคะคู่ปรับเก่าก็คือไต้หวันนะคะไทยซื่อยิงนะคะคู่ปรับของเขาก็คือคนนี้ล่ะค่ะนี่เห็นไหมวันนี้มาแบบโอ้โหเท่มากๆเลยทั้งทรงผมทั้งที่คาดผมนะคะสีเหลืองมาเลยนะคะเหลืองเขียวเขียวเหลืองเลยนะคะทุกคนน้องเมย์ก็มาในชุดสีน้ำเงินนะวันเนี้ยนะคะเมื่อวานใส่สีแดงวันนี้น้องเมย์ใส่สีน้ำเงินนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าสีเฮงก็ได้พอทำให้น้องเมย์ชนะไทซื่อยิงไปแล้ววันนี้นะคะเซตแรกก็21-19นะคะทุกคนโอ้โหวันนี้ฟอร์มการเล่นของไทซื่อยิงเนี่ยไม่ใช่ฟอร์มเก่าของเขาเลยนะคะแต่น้องเมย์เนี่ยดีขึ้นมากโอ้โหฟอร์มของน้องเมย์นี่ดีขึ้นมากๆเลยนะคะทำเสียเองไม่เยอะนะคะลูกตบลูกหยอดลูกอะไรเนี่ยไปถึงหมดเลยค่ะก็เลยทำให้น้องเมย์ชนะ2เซตรวดเลยนะคะก็คือ21-19กับ21-15นะคะทุกคนโอ้โหน้องเมย์นำมา7-8-9แต้ม10แต้มก็มีนะคะแต่เขาก็ตีตื่นขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆแหละแต่ก็ไม่ทันนะคะคนนี้เขาก็บอกว่าปีนี้ครั้งนี้เป็นโอลิมปิกครั้งสุดท้ายของเขาเหมือนกันนะคะก็น้องเมย์ก็บอกครั้งสุดท้ายของน้องเมย์เหมือนกันนะคะต้องเล่นให้เต็มที่นะแต่ว่าน่าเสียดายเนาะน่าเสียดายน้องเมย์เนี่ยรู้สึกว่าเคยชนะเขาไหมถ้าแอดจำไม่ผิดว่าชนะไม่กี่ครั้งนะแต่คนเนี้ยไทยซื่ออิงเนี่ยเขาชนะน้องเมย์ตลอดเลยนะคะทีนี้เนี่ยเห็นไหมนักกีฬาเนาะมีแพ้มีชนะเนี่ยพอหลังแข่งเสร็จเขาก็ปลอบใจกันนะคะแล้วน้องเมย์ร้องไห้เลยนะวันเนี้ยเพราะว่าไทยซื่ออิงก็ร้องไห้เหมือนกันนะคะก็น้องเมย์กับไทซื่อยิงเนี่ยเขาก็แข่งกันมาตั้งแต่เยาวชนนะคะทุกคนเจอกันมาตลอดเลยคู่นี้นะคะก็เลยทำให้เขาทำให้สองคนเขานี่ผูกพันกันถึงจะเป็นคู่แข่งเป็นนักกีฬากันเขาก็มีความผูกพันกันนะต่างคนต่างแพ้คนไหนแพ้คนไหนชนะอะไรเงี้ยเขาก็เคยเจอกันมาหมดแล้วตั้งแต่เยาวชนนะคะทุกคนพอมาถึงตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่าครั้งนี้โอลิมปิกครั้งนี้นะคะก็จะเป็นครั้งสุดท้ายก็อำลานะคะก็จะอำลาทั้งสองคนเลยนะที่ไทซื่ออิงเขาก็จะอำลาทีมชาติไอ้ทีมใช่ทีมชาติเล่นโอลิมปิกครั้งนี้นะคะน้องเมย์ก็เหมือนกันนะคะทุกคนก็เป็นอันว่าน้องเมย์ก็เข้ารอบ8ทีมนะคะทุกคนจะไปเจอใครนั้นยังไม่ทราบนะคะเดี๋ยวต้องรอดูก่อนนะคะว่าน้องเมย์จะเข้าไปเจอใครนะคะเข้ารอบ8ทีมถ้าน้องเมย์เข้ารอบ8ทีมผ่านเข้ารอบ4ทีมนี่ก็การันตีเหรียญแล้วนะคะทุกคนการันตีเหรียญแล้วนะแต่ขอให้ผ่าน8ทีมไปก่อนเนาะเอาใจช่วยน้องเมรัชนกของเรานะคะส่วนจะไปเจอใครนั้นเรายังไม่ทราบนะคะ8ทีมก็น่าจะเจอหนักกันนะคะเพราะว่ารอบ8ทีมเนี่ยก็จะหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะทุกคนมีแต่คนเก่งๆอ่ะเนาะแต่ไม่เป็นไรน้องเมย์ก็สู้ๆก็2แมตช์แล้วน้องเมย์ก็ชนะมา2แมตช์แล้วนะคะชนะเบลเยียมแล้วก็ชนะไต้หวันนะคะทุกคนแต่แมตช์หน้านี่ก็จะเจอใครให้แอดเดานะก็จะเจอไม่จีนก็ญี่ปุ่นไม่ญี่ปุ่นก็เกาหลีนี่แหละนะสามประเทศเนี่ยแหละเนาะเราไม่รู้จะเจอใครอ่ะนะก็โอเคค่ะทุกคนวันนี้ดีใจกับน้องเมย์นะคะชนะ2แมตช์แล้วเข้ารอบ8ทีมแล้วด้วยคนไทยทั้งประเทศก็คงจะนั่งดูกันแล้วก็แบบยิ้มเนาะมันจะมาอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าเหรียญใกล้เข้ามาทุกทีแล้วมองเห็นเหรียญแล้วแต่ยังเอามือไปคว้าไม่ได้ต้องผ่านอีก2ด่าน3ด่านอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยไทซืออิงเขาก็ร้องไห้นะเนี่ยเห็นน้องเมย์เข้าไปกอดเขาก็เลยร้องไห้นะคะก็เนาะดีใจกับน้องเมย์ด้วยนะคะทุกคนดูสิเนี่ยว่ายสวยชะน้องเมย์นี่คือ
การอ่อมน้อมถ่อมตนของเขาเนี่ยนะเขาไม่เคยทิ้งนะคนไทยอ่ะนะเออแม้แต่รับลูกขนไก่มากับกรรมการเขายังไหว้รับเลยนะเออเนี่ยแหละคนไทยก็จะเป็นแบบนี้อ่ะค่ะทุกคนเนาะก็ขอให้น้องเมย์ชนะเข้ารอบ8ทีมไปแล้วก็ให้เข้ารอบ4ทีมไปแล้วกันนะน้องเมย์นะก็โอเคนะคะช่องปนาพาทำมารายงานข่าวให้ได้รับทราบกันนะคะเผื่อบางคนได้ดูบางคนไม่ได้ดูอะไรพวกนี้นะคะก็ไม่ว่ากันนะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ